กับมาต่อตอนที่5นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเรียนรู้วิธีการลิงก์ Data นะครับที่เราถอดมาจากเ k e t ัพนะครับผ่าน Google f a c เนี่ยที่เป็น a อ e a รของพื้นที่ที่ที่เราต้องการคือ A กับ B นะครับไปที่ Excel เริ่มแรกเลยครับเปิด Excel ครับที่ออกเป็นลักษณะของออฟไลน์จากนั้นมานะครับเราก็ติดตั้งนะครับเอติชันรีบอยแล้วจะขึ้นฝักตรงนี้นะครับอยู่บริเวณนน้ี้นะครับเป็นเอติชันของ Excel ครับคลิกที่ฝักครับ จากนั้นนะครับมันจะมีหน้าต่างคล้ายๆกับสครับเลยนะครับเป็น f l ักนะครับก็จะมีเนมของเรานะครับเมนเจอร์นะครับแต่คราวนี้ให้เราคลิกไปที่ from f l ักนะครับ from ฟลักคลิกที่ from f l ักโอเคครับที่ซ้อม f l ักเนี่ยนะครับเราจะมีให้เลือกโปรเจกต์เนมครับให้เราเลือกไปที่ area test ถูกไหมครับและคีย์ที่เราต้องการลงมาใน Excel ก็คือคีย์ที่ชื่อว่า นะครับ area เป็น Area A to Excel นะครับคลิกบริเวณนี้นะครับและเลือกตำแหน่งที่ต้องการวางผมวางตรงตำแหน่งนี้แล้วกัน C แล้วผมก็กดโอเคครับจากนั้นมานะครับให้มันอัปเดตยังไงครับครั้งเดียวให้เรา a c t i v a t วตลอดเวลาเมื่อเราต้องการเปลี่ยนค่าเนี่ยเราต้องมาแมนนวลเองนะครับหรือ Once หรือ Constantly ก็คือให้มันอัตโ m ม t ติเลยผมกด Constantly แล้วกด r e i v e อ,อตัตโนมัตไปที่ save ครับ มันจะขึ้นค่าแอเรียขึ้นมาเลยเห็นไหมครับผมก็พิมพ์บริเวณนี้เข้าไปนะครับก็คืออบริเวณนี้ผมก็พิมพ์ครัว่านะครับเป็นแอเรียนะครับเป็นลักษณะของอะไรดีเป็นเป็นข้อมูลนึตัวนี้ผมเรียกว่าอะไรดีอ่ะ, quantity, ะคุณดิตี้นะครับคุณดิตี้อ่ะควอนนะครับดิตี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นยูนิตนะครับ ยูนิตยูนิตก็เป็นตารางเมตรนะครับเมตรกำลังสองเมตรกำลังสองโอเคครับส่วนนี้ก็เป็นเนมล้วกันครับเนมอันนี้ก็เป็นผมก็พิมพ์ว่า Area A ต่อไปก็เป็น Area B นะครับอโอเคครับต่อไปครับผมก็กดไปที่ from ฝักอีกทีหนึง่งแล้วกด add เพิ่มครับกด Add เพิ่ม ก็จะเป็น Area อะไรครับ Area เ to Excel แล้วก็เลือกนะครับตำแหน่งก็คือบริเวณนี้โอเคแล้วก็กด Constantly ง่ายมากเห็นไหมครับกดเซฟเรียบร้อยแล้วครับผมก็ได้ข้อมูลทั้งหมดมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ผมก็ใช้ Excel นะครับธรรมดาเลยเป็นออฟไลน์ก็ปรับได้ครับต้องการท่าไกี่ตำแหน่งเอาตำแหน่งสองตแหน่งพอเห็นไหมครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับจบต่อไปครับผมก็ต้องทำนะครับก็เป็นลักษณะของ อ่า e r i a l Cost รี t นะครับเอาแมตเตอร์เพอนะครับส่วนเลเวลคอสต์เอาไว้ก่อนนะครับ material cost แล้วก็อันนี้ก็เป็น Total Cost เหมือนการทำงานทั่วไปนะครับแล้วผมก็ทำไปตรงนี้นะค,ร,นะคร,ร,รับแล้วก็กดอ่านะครับรียบรอตแล้วต่อไปครับ Material Cost เนี่ยเราจะต้องลิงก์นะครับเหมือนกันนะครับผ่าน Data นะครับที่อยู่ใน Excel แต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวลองเทสดูก่อนนะครับว่าคุณภาพตรงนี้มันจะเปลี่ยนไหมถ้าผมเปลี่ยนนะครับกราฟิกในโปรแกรมสิครับเลยเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนกราฟิกนะครับนะครับแล้วก็ใน Excel ดูดิมันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเทสดูโอเคครับเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนนะครับ Data นะครับผมกดบริเวณนี้ ผมมีการเจาะช่องนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมลองเช็คนะครับ Data ตของนี้นี่ Area คือ231.6บริเวณนี้คือ749นะครับผมกดตรงนี้แล้วก็กดซิงค์ครับโอเคเดี๋ยวดูทีครับเลื่อนก่อนนิดนึง เห็นไหมครับขึ้นเลยอ่ะผมกดตรงนี้แล้วก็สิงต่อครับเห็นไหมครับสองร้อยสามสบเจ็จบเลยเห็นไหมครับผมลิงก์ Data ห,หากันเลยนะครับโอ้โหเห็นไหมครับว่ามันง่ายมากมอ่ะเราดูอีกทีครับสมมติผมมีการแก้ไขตรงนี้มีการเจาะรูครับแล้วก็มีการขยายแอร์เรีวไป ผมก็ลบนิทิ้งก่อนนะครับแล้วก็วัดค่าใหม่อีกทีนะครับดูนะครับว่ามันเยี่ยมยังไงนะครับเราไม่เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาทํางานหากันคือสื่อสารกันนะครับเรา Data Sheet นี่เรียลไทม์เลยนะครับก็กดซิงครับคือในเวอร์ชันนี้ดูเหมือนซิงออลไม่ได้นะครับเป็นเบต้านะครับเสียดายเหมือนกันครับ 470... 74.9เห็นไหมครับมันซิงออลไม่ได้จริงๆนะครับ เป็นเบต้าอยู่นะครับเพราะว่าตัวเต็มน่าจะสุดยอดกว่านี้นะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วสิ้แล้วเห็นไหมครับง่ายดายมากๆเลยนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะลองกลับไปที่ Excel อีกทีหนึ่งนะครับแต่คราวนี้นะครับผมจะลิงก์ไฟล์อีกอันนึงนะครับผมไฟล์แล้วก็นิวนะครับคราวนี้จะเป็นคอสนะครับที่เราจะต้องลิงก์หากันนะครับอีกไฟหนึ่งคอสเอาละผมก็เอาเป็น Are A a Cost นะครับ Material Cost อันนี้เป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะครับที่เป็นอยู่ใน Excel แล้วก็ก็เป็น Area B นะครับแล้วก็เป็น m t t h e e r ี a l นะครับ Cost แล้วผมก็ใส่ราคาเข้าไปสักนะครับ500อันนี้ก็เป็น800นะครับ หน่วยเป็นบาท THB แล้วกันเอา t h a i l a n d บาท THB THB ไม่ค่อยเข่งก็เซ่เท่าไห่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็พอใช้ได้นะครับระดับหนึ่งเท่านั้นเองโอเคครับแล้วก็ปิดครับตรงนี้เข้าไปเอาละต่อไปครับเราจะต้องส่งข้อมูลตรงนี้ไปที่ flag นะครับโอเคไหมครับเราก็กดไปที่ flag แล้วกดไปที่ to flag ครับจากนั้นมานะครับเราก็คลิกเลือกนะครับไปที่ บริเวณนี้นะครับแล้วก็เลือก Data ที่เรางารส่งก็คือตัวนี้นะครับโอเคจะได้มาไปที่โปรเจกต์ที่เราเลือกครับ area a อ่าไม่ใช่ครับ Project Name ก็คือ area a test ไม่ใช่ Project Name ต้องเป็น area test ตัวทีครับอ่าชักเบอร์ละโอเคเราสร้างใหม่เลย a math t เรียก cos เห็นไหมครับพิมพ์ง,ง่ายเลยแล้วก็กด Constantly นะครับเหมือนเดิมแล้วก็เซฟต่อไปครับเราก็ไปที่แอดมอ e ครับก็คือเพิ่มมาขึ้นอีกแล้วก็ไปที่คำสั่งนะครับ Data เลือกบริเวณนี้โอเคเอเลเทเหมือนเดิมแต่คราวนี้ก็เป็นแมทล้วก็เลือกก่อนนะครับมีคำว่าอะไรมันซิงก่อนนะครับสักครู่หนึ่ง material อ่า uh, เป็นผมเป็น B นะครับแก้เป็น B Material c o s t แล้วผมก็กด Create New โอเคแล้วก็ Save ครับตอนนี้เราดูนะครับ From f ฝักทูฝักนะครับฟอร์มฝักจะมีกี่ตัวคลิกดูครับมันต้องมี2ค่านะครับมันถึงจะโอเค ตัวน,นี้อยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองกลับไปที่อีกไฟล์นึงก่อนนะครับดูนะว่ามันจะมีหรือเปล่าแล้วกดบริเวณนี้นะครับฟอร์มฝากครับโอเคครับมันกำลังมานะครับฟอร์มฝาก อินเทอร์เน็ตช้าพอสมควรครับอะเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปดีกว่านะครับอาระหว่างลอ,อยอินเทอร์เน็ตอยู่เดี๋ยวมาดูวิธีการเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับ